มาติดตามกันต่อนะครับกับแนวโน้มของเศรษฐกิจไทยครับหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์ออกมาเปิดเผยตัวเลข GDP ทั้งตัวเลข GDP นะครับในไตรมาสที่4ของปี2566รวมถึงตัวเลขทั้งปีด้วยปรากฏว่าตัวเลขออกมาต่ำกว่าที่หลายฝ่ายคาดการเอาไว้นอกจากนี้ก็มีการปรับลดประมาณการเติบโตเศรษฐกิจไทยในปีนี้ด้วยเช่นกันนะครับจากความเสี่ยงความกังวลที่เกิดขึ้นนะครับนักลงทุนควรจะรับมืออย่างไรวันนี้เรามาพูดคุยกันนะครับกับดร.ปิยศักดิ์มานสันหัวหน้านักวิจัยเศรษฐกิจสายงานวิจัยนะครับจากบริษัททรัพย์ InnovestX ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตาคุณปั๊บสวัสดีท่านผู้ชมครับผมครับครับดร.ครับอย่างที่เกริ่นมาเลยครับเรื่องของสภาพัฒน์เองเนี่ยรายงานกันมาไตรมาส4ก็ต่ำกว่าคาดขณะเดียวกันปี67ก็ลดเป้าลงด้วยณตรงนี้เองเนี่ยเรามีการประเมินภาพรวมเศรษฐกิจในปีนี้ยังไงบ้างครับครับก็ถ้าภาพในปีนี้ก็ค่อนข้างคงต้องจับตานะครับผมแต่ว่าความเสี่ยงก็ค่อนข้างมากขึ้นนะครับผมจริงสัญญาณเนี่ยในเรื่องของเศรษฐกิจชะลอลงเนี่ยเราเห็นได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับผมนะในอย่างในไตรมาสที่4ที่ผ่านมาสิ่งที่เราเริ่มเห็นจริงๆเหมือนว่าฟื้นขึ้นบ้างนะครับก็คือเรื่องของการส่งออกนะฮะกับภาคการบริโภคที่ไปได้ต่อเนื่องนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่เริ่มเห็นเหมือนกันก็คือการอย่างการบริโภคเนี่ยตัวที่เป็นผนังแดงกระแพงเหล็กหรือว่าเป็นตัวที่ผลักดันหลักๆนี่คือเรื่องของการภาคบริการนะครับผมซึ่งในช่วงหลังๆเนี่ยก็เริ่มเห็นสัญญาณที่เริ่มแผ่วลงไปตามรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาขยายตัวแต่เป็นทิศทางที่เริ่มชะลอลงนะครับผมนะเพราะจากฐานที่สูงขึ้นด้วยนะครับผมนะส่วนในเรื่องของการส่งออกที่ก็เริ่มกลับมาฟื้นขึ้นบ้างแต่ว่าเซกเตอร์ที่ยังเป็นความเสี่ยงก็คือเซกเตอร์อย่างพวกชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เครื่องปรับอากาศแล้วก็รถยนต์นั่งอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังเรียกว่าหดตัวอยู่นะครับผมซึ่งก็สอดคล้องกับภาคการผลิตเลยไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมนะฮะภาคเกษตรหรือว่าภาคการก่อสร้างก็หดตัวลงเช่นกันนะครับผมก็บ่งชี้ว่าถ้าเผื่อในเรื่องของฝั่งด้านการส่งออกอะไรต่างๆเนี่ยหรือการบริโภคเนี่ยก็คือจะเป็นการที่ขายสต็อกเป็นหลักนะครับผมหรือสินค้าคงคลังเป็นหลักแต่ว่ายังไม่ได้ผลิตใหม่ก็คงต้องติดตามต่อไปนะครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ปี2024เนี่ยนะครับผมซึ่งเราก็มองภาพว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะมีเศรษฐกิจโลกจะมีแนวโน้มที่จะชะลอลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับผมสาเหตุหลักๆก็เพราะว่าดอกเบี้ยโลกที่ขึ้นค่อนข้างสูงในช่วงที่ผ่านมารวมถึงเรื่องของตัวการบริโภคการใช้จ่ายอะไรต่างๆของประเทศเจริญแล้วเนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณชะลอตัวตามภาพเรื่องของภาคการผลิตนะครับผมฉะนั้นพอเมื่อเป็นภาพเช่นนั้นเนี่ยเรื่องของการส่งออกเนี่ยที่ถึงแม้จะดีขึ้นมาบ้างนะครับผมแต่ก็คงต้องจับตาต่อไปว่าดีมานด์ของฝั่งประเทศเจริญแล้วหรือว่าประเทศขนาดใหญ่เนี่ยจะชะลอลงหรือเปล่านะซึ่งถ้าชะลอลงเนี่ยตัวเรื่องของการส่งออกก็อาจจะไม่ดีต่อไปนะครับผมมุมมองของเราเนี่ยเราก็มองการส่งออกของไทยเนี่ยค่อนข้างอาจจะยังต้องจับตานะครับผมเรามองติดลบ 0.1 นะครับผมคือไม่ได้ขยายตัวพูดง่ายๆคือทรงตัวนะถ้าเทียบกับในฝั่งของสภาพัฒน์หรือแม้กระทั่งกระทรวงการคลังที่เขามองการส่งออกในโตประมาณ 3-4% นะครับผมแต่ก็เป็นการปรับลดลงเช่นกันนะครับผมแล้วก็เห็นตัวเรื่องของหอการค้านะครับผมก็มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็มีการปรับประมาณการเรื่องของการส่งออกลงเช่นกันฉะนั้นการส่งออกหรือว่าเศรษฐกิจโลกยังคงต้องระมัดระวังอยู่นะครับผมนะส่วนเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยเรื่องของความเรียกว่าการใช้จ่ายนะครับผมก็อาจจะยังไม่สตรองนะฮะเห็นสัญญาณของการที่แผ่วลงด้วยเหมือนกันในโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของภาคบริการนะครับผมรวมไปถึงเรื่องของสินค้าคงทนต่างๆตามเรื่องของการที่แบงก์พาณิชย์เนี่ยเขาปล่อยสินเชื่อได้ยากขึ้นเพราะว่าความเสี่ยงในเรื่องของ NPL ทั้งหมดทั้งมวลก็คือเป็นความเสี่ยงที่เราคงต้องจับตาในปีนี้ของเศรษฐกิจไทยเราก็มองภาพว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้เนี่ยจะโตได้ประมาณ 2.8 นะครับผมนะฮะถึง 3.7ตัว 2.8 นี่ก็คือเป็นภาพที่ว่าถ้าเศรษฐกิจไทยไม่ได้มีมาตรการในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะยิ่งตัวเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตนะครับก็ตัวเรื่องของเศรษฐกิจก็อาจจะโตค่อนข้างต่ำแต่ว่าถ้าเผื่อมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งเรามองว่าถ้าจะทำในคงเป็นในช่วงครึ่งหลังของปีเพราะว่าคงไม่ทันพฤษภาคมอย่างที่หลายฝ่ายมองเนี่ยนะครับผมก็ทำให้ GDP ก็อาจจะโตที่ 3.7 ได้ซึ่งภาพเหล่านี้ก็คือเป็นการปรับลดจากประมาณการเดิมของเราที่เคยมองว่าถ้ามีดิจิทัลวอลเล็ตจะอยู่ที่ 4.1 ถ้าไม่มีดิจิทัลวอลเล็ตอยู่ที่ 3.2 เราก็จะปรับจาก 3.2 มาเป็น 2.8 ส่วนถ้ามีดิจิทัลวอลเล็ตก็จาก 4.1 มาเป็น 3.7 ลงมาครับผมครับครับเราเห็นความคาดหวังนะครับเรื่องของการใช้มาตรการทางการคลังอย่างมาตรการดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยนะครับในฝั่งนึงคือเรื่องของนโยบายการเงินกันบ้างครับตอนนี้ เริ่มมีเสียงเรียกร้องออกมานะครับให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาปรับเปลี่ยนทิศทางการใช้นโยบายการเงินครับ
เราประเมินแนวโน้มนะครับนโยบายการเงินของไทยในช่วงต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรมีโอกาสที่จะเห็นการลดดอกเบี้ยหรือเปล่าครับก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะครับผมคือตามเดิมทีเนี่ยเราก็มองภาพว่าจริงๆเศรษฐกิจไทยถ้าไม่ได้แย่มากนะครับผมตัวนโยบายการเงินก็อาจจะไม่ต้องปรับลดลงแต่ว่าสัญญาณมันเริ่มเห็นชัดขึ้นหลายฝ่ายก็มีการปรับลดประมาณการเศรษฐกิจลงรวมถึงเราด้วยนะครับผมตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดก็ดูไม่สู้ดีนะครับผมอย่างที่ได้เรียนไปเนี่ยฉะนั้นการที่จะลดดอกเบี้ยนี่มีสิทธิ์ที่จะทำได้นะครับผมโดยเฉพาะยิ่งตัวเรื่องของเงินเฟ้อที่ติดลบมาแล้วกว่า4เดือนนะครับผมแล้วตามการคำนวณในโมเดลของเราเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าเงินเฟ้อจะติดลบอีก3เดือนนับจากนี้ไปนะครับผมซึ่งถ้าเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่ำมากแล้วก็ตัวเศรษฐกิจมีความเสี่ยงด้านลบนะครับผมอย่างที่เราทราบกันก็คือตัว QOQ หรือว่า GDP ไตรมาสที่แล้วไตรมาสที่4ปีที่แล้วเนี่ยถ้าเทียบกับไตรมาสก่อนเนี่ยติดลบถึง 0.6คือถ้า GDP ก็ติดลบแล้วก็เงินเฟ้อก็ติดลบแล้วมีสิทธิ์ที่จะติดลบต่อเนื่องด้วยเนี่ยโอกาสในการลดดอกเบี้ยก็มีความเป็นไปได้แล้วเราก็เห็นภาพว่าเมื่อการประชุมครั้งล่าสุดใช่มั้ยคณะกรรมการนโยบายการเงินก็มีมติไม่เป็นเอกฉันท์ในการคงนะครับ5ต่อ2ซึ่ง2เสียงก็มองในการปรับลดดอกเบี้ยซึ่งเราก็เลยมองภาพว่าด้วยภาพทั้งหมดเนี่ยก็มีความเป็นไปได้มากขึ้นว่าจะลดดอกเบี้ยนะครับท่ามกลางในเรื่องของนโยบายการคลังที่ไม่สามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้หรือว่ากระตุ้นได้อย่างจำกัดเพราะว่าไม่มีตัวงบประมาณใหม่นะครับผมฉะนั้นงบลงทุนเนี่ยก็ไม่ได้แล้วก็ตัวเรื่องของการเบิกจ่ายงบลงทุนก็หายไปกว่า 30% นะครับผมก็เป็นแรงส่งที่เรียกว่าหายไปแล้วกันนะฮะถ้าสับใส่เศษสารหน่อยเขาจะเรียกว่า fiscal drag พอมันไม่มีนโยบายการคลังแล้วใช่ไหมฮะรวมไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจที่ชะลอลงแล้วนโยบายการเงินก็เป็นภาพเดียวที่จะสามารถช่วยได้แล้วตอนนี้ตัวNPL รวมถึงตัว Special Mention Loan หรือว่าสินเชื่อที่ได้รับการกล่าวถึงเป็นพิเศษเนี่ยก็ที่ขาดส่งมา 1-3 เดือนเนี่ยก็มีแนวโน้มที่ปรับเพิ่มขึ้นมากโดยเฉพาะยิ่งสินเชื่อบ้านและก็สินเชื่อรถยนต์นะครับผมฉะนั้นการลดดอกเบี้ยเนี่ยก็จะช่วยลดภาระเหล่านี้แล้วก็ทำให้คนที่เรียกว่ากำลังจะขาดส่งหรือมีปัญหาเนี่ยก็เข้ามาส่งต่อได้นะครับผมก็ปัญหาก็จะไม่มีมากฉะนั้นเราก็มองภาพว่ามีความเป็นไปได้ที่จะลดดอกเบี้ยได้ซึ่งอาจจะลดได้2ครั้งนะครับผมก็อาจจะเป็นในการประชุมเดือนเมษาและก็เดือนมิถุนาเลยนะครับผมซึ่งถ้าเป็นภาพเช่นนั้นดอกเบี้ยนโยบายก็จะเหลือ 2% จากปัจจุบันที่ 2.5 นะฮะแล้วก็หวังว่าแบงค์ธนาคารพาณิชย์ก็จะปรับลดตัวดอกเบี้ยเงินกู้ลงด้วยเช่นกันนะครับผมมันก็จะช่วยเศรษฐกิจไทยได้ระดับนึงและจะช่วยทำให้ค่าเงินบาทอ่อนซึ่งประเด็นนี้สำคัญนะเพราะว่าที่ผ่านมาในค่าเงินบาทเราค่อนข้างแข็งเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านมาโดยตลอดนะครับถ้าดูเป็นระยะยาวๆตั้งแต่ปี2012เนี่ยเราแข็งกว่า 20% เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านฉะนั้นการที่ค่าเงินค่อยๆอ่อนเนี่ยมันก็จะทำให้ในเรื่องของความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของสินค้าไทยนะครับผมก็มีมากขึ้นนะครับผมก็จะเป็นการช่วยเศรษฐกิจไทยได้อีกอย่างหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็เป็นภาพว่าเรามองว่านโยบายการเงินสามารถปรับลดลงได้ครับครับจากปัจจัยในประเทศไทยนะครับมองไปที่โลกบ้างครับดร.ครับณตอนนี้เองเนี่ยหลายๆคนเดิมทีต้นปีเราคุยกันเรื่องการเร่งลดดอกเบี้ยเดือนมีนาคมของทางสหรัฐนะครับแต่ว่าจากข้อมูลวงชี้หลายส่วนเรื่องเงินเฟ้อก็ดีเรื่องสภาพเศรษฐกิจก็ดีเนี่ยตอนนี้หลายคนก็เริ่มที่จะปรงๆแล้วว่ามันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นณตอนนี้เองเนี่ยเรามองว่าเร็วที่สุดน่าจะเกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็ทิศทางดอกเบี้ยตรงนี้เองเนี่ยมันจะมีผลต่อภาพเศรษฐกิจในเอเชียในยุโรปรวมถึงในไทยยังไงบ้างครับครับก็ในฝั่งของการลดดอกเบี้ยนะครับเราก็ยังมองภาพว่ามีสิทธิ์ที่จะลดได้ในเดือนพฤษภาคมนะครับผมเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาพอเงินเฟ้อเนี่ยลดลงค่อนข้างช้าจาก 3.4 เป็น 3.1 นะครับผมก็หลายฝ่ายก็มองว่าไม่ลงไปเป็น 2.9 เลยฉะนั้นเอ้ยความเสี่ยงยังมีค่อนข้างเยอะเฟดอาจจะไม่ลดดอกเบี้ยในเดือนพฤษภาคมแล้วไปลดในเดือนมิถุนาอะไรเงี้ยเราก็ยังมองภาพว่ายังมีความเป็นไปได้ว่าจะลดในเดือนพฤษภาคมเพราะว่าจุดเสี่ยงอยู่ 2-3 จุดนะฮะจุดแรกก็คือในเรื่องของด้านกำลังซื้อนะครับผมเราเห็นสัญญาณของการที่ว่าตัวยอดค้าปลีกนะครับเดือนล่าสุดก็มีการปรับลดลงค่อนข้างมากนะครับผมเดือนธันวาเนี่ยอยู่เติบโตที่ 5.9 เยียร์เยียร์นะฮะเทียบกับปีที่แล้วแต่ว่าพอเดือนมกราเนี่ยตกลงมาเหลือ 0.7 เลยนะครับผมแล้วก็ธันวานอนมันนี่ติดลบ 0.8 ด้วยนะครับผมซึ่งมันก็บ่งชี้ว่าเหมือนคนอเมริกาเนี่ยปลายปีที่แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าช็อปอย่างกับไม่มีวันพรุ่งนี้นะครับเรียกว่าที่ก็เรียกonly live once หรืออะไรประมาณนี้นะครับผมก็คือซื้อกันแหลกเลยพอเข้าสู่ปีใหม่เนี่ยเงินค่อนข้างหมดนะฮะแล้วก็ผลจากดอกเบี้ยที่สูงในช่วงที่ผ่านมาก็ทำให้ภาระของเขาเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ยังต้องมีภาระจ่ายในเรื่องของตัว student loan หรือว่านี่สำหรับนักเรียนที่หยุดไปในช่วงโควิดอีกนะครับผมพวกนี้ก็เป็นการที่ทำให้กำลังซื้อของประชาชนอเมริกาเนี่ยเริ่มลดลงแล้วนะครับผมท่ามกลางดอกเบี้ยที่ยังสูงอยู่จุดที่2ก็คือเรื่องของความเสี่ยงด้านcommercial real estate นะครับผมหรือว่าตัวอสังหาเพื่อการพาณิชย์นะครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ
ออฟฟิศสเปซนะครับผมพวกอาคารสำนักงานอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าเรามีการ work from home กันมากขึ้นใช่ไหมฮะพวกเรื่องของออฟฟิศสเปซเนี่ยก็มีความต้องการน้อยลงฉะนั้นตัวเจ้าของตึกเจ้าของออฟฟิศเนี่ยที่มีการไปกู้ยืมเงินจากธนาคารมาทำเนี่ยก็เรียกว่าขาดทุนนะครับผมราคาพวกออฟฟิศสเปซในอเมริกาในเมืองใหญ่ๆอย่างซานฟรานซิสโก LA นิวยอร์กเนี่ยหดตัวลงไป 40-60% นะครับผมไม่เพียงแต่เท่านั้นเนี่ยในเมืองอย่างในยุโรปนะฮะดับลินปารีสนะครับผมสต็อกโฮล์มมิลานปรากอะไรต่างๆแม้แต่ลอนดอนด้วยเนี่ยก็ติดลบ 30-40% ฉะนั้นในประเทศพัฒนาแล้วในยุโรปในอเมริกาเนี่ยปัญหาในเรื่องของ commercial real estate มีค่อนข้างสูงแล้วมันก็จะไปผูกโยงกับเรื่องของแบงค์นะครับผมแล้วแบงค์เนี่ยก็จะมีปัญหาจากเรื่องของดอกเบี้ยเงินฝากที่ต้องจ่ายมากขึ้นในขณะที่ดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยมันไม่ได้ปรับขึ้นตามมากนักนะครับผมฉะนั้นรายได้ดอกเบี้ยรับนี่ก็จะต่ำกว่าดอกเบี้ยจ่ายภาพเหล่านี้ก็จะทำให้แบงค์เนี่ยมีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับด้วยจุดเปราะบาง 2-3 ประการเนี่ยก็ทำให้ทางธนาคารกลางเนี่ยในที่ต่างๆก็น่าจะเริ่มที่จะลดดอกเบี้ยในระยะต่อไปเพื่อลดบรรเทาความเสี่ยงในด้านต้นทุนทางการเงินลงครับผมอันนี้เราก็มองภาพเช่นนั้นครับครับจากปัจจัยที่เราคุยกันทั้งในและต่างประเทศนะครับดร.ปิยศักดิ์จะมีคำแนะนำสำหรับนักทุนในช่วงนี้ยังไงบ้างในการจัดสรรพอร์ตแล้วก็สินทรัพย์ต่างๆครับครับในฝั่งเรื่องของคำแนะนำลงทุนเนี่ยทางฝั่งของ InnovestX นะครับผมก็มองภาพว่าจริงๆตลาดอย่างตลาดอเมริกายุโรปนะครับผมเนี่ยก็อาจจะต้องเริ่มระมัดระวังมากขึ้นนะครับผมเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย valuation หรือว่ามูลค่าของเขาก็ขึ้นมาค่อนข้างสูงมากนะครับผมแต่ว่าโอเคก็คงต้องจับตาต่อไปเพราะว่าเศรษฐกิจอเมริกาก็ดูเหมือนค่อนข้างแข็งแกร่งนะเกินคาดเหมือนกันแต่ว่าก็วางใจไม่ได้สักทีเดียวเพราะว่าอย่างปัจจัยเสี่ยงที่ผมได้เรียนไปนะครับผมฉะนั้นก็อาจจะต้องระมัดระวังนะครับผมอาจจะไม่ซื้อเพิ่มหรือว่าลดทอนตัวเรื่องของการลงทุนลงมาบ้างนะครับผมแม้กระทั่งในญี่ปุ่นก็ตามที่ขึ้นมาค่อนข้างมากถึงแม้ว่าเศรษฐกิจในปีที่แล้วเขาจะค่อนข้างดีก็ตามนะครับเพราะว่าก็มีความเป็นไปได้ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นจะมีการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนเมษายนนะครับผมเพราะว่าตัวเรื่องของการที่เขาทำนโยบายดอกเบี้ยต่ำรวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมานานเนี่ยมันก็ทำให้ถึงเวลาที่เขาควรที่จะลดทอนในส่วนนั้นแล้วนะครับผมรวมถึงเงินเฟ้อที่เริ่มขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งนะครับในฝั่งของจีนหรือแม้กระทั่งในไทยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมคือก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันตกต่ำมาค่อนข้างมากนะครับหุ้นของไทยเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำที่พันประมาณ 1,300 กว่านะครับผมตอนวันที่เราอัดเนี่ยนะฮะก็เป็นภาพว่าอาจจะเรียกว่าไม่ต้องระมัดระวังนะครับผมแต่ว่าในเชิงของ valuation เนี่ยถือว่าค่อนข้างได้เลยนะครับผมฉะนั้นก็อาจจะจับตาดูในจุดนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าเผื่อในหุ้นในกลุ่มไหนที่เห็นว่ามีตัวเรื่องของความน่าสนใจจริงๆก็สามารถที่จะเข้าซื้อได้รวมไปถึงในเกาหลีใต้ด้วยนะครับกองทุนที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีใต้หรือเวียดนามเนี่ยก็น่าสนใจนะครับผมเพราะว่าพวกเทคโนโลยีอะไรต่างๆก็มีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับผมส่วนเรื่องของหุ้นไทยนะครับขออนุญาตนิดนึงก็คือว่าถึงแม้ความเสี่ยงจะมีค่อนข้างมากนะครับผันผวนค่อนข้างเยอะแต่ว่าเราเห็น valuation ค่อนข้างดีเราแนะนำหุ้นอยู่ประมาณ6ตัวด้วยกันนะครับผมซึ่งเราแนะนำว่าจะสามารถที่ค่อยๆเข้าซื้อทยอยซื้อได้ที่เรียกว่า DCA นะหรือว่า Dollar Cost Average คือซื้อในช่วงเท่าๆกันเป็นรายเดือนเท่าๆกันไปนะครับผมมีชื่อหุ้นก็คือ AHAP DCPKTB PTT แล้วก็ TTB นะครับผมอันนี้เป็นหุ้นแนะนำ6ตัวที่เราดูจาก Dividend Yield ที่ค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็เรื่องของ ESG Rating หรือว่าพวกเรื่องของความด้านสิ่งแวดล้อมนะครับผมที่ค่อนข้างดีนะครับผมหลายอย่างเหล่านี้เนี่ยก็เป็นหุ้นปันผลคุณภาพดีที่สำหรับนักลงทุนระยะยาวที่สามารถที่จะลงทุนได้ครับผมครับครับขอย้ำอีกสักครั้งนะครับมี AHAP BCP KKP TTB และอีกตัวอะไรนะครับดร.ครับมี AHAP BCP KTB PTT แล้วก็ TTB ครับผมโอเคครับก็ชัดเจนครับขอบคุณมากครับดร.ครับพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับโอเคครับวันนี้ชัดเจนนะครับจากทาง InnovestX นะครับมุมมองเรื่องของ GDP ไทยตัวเลขน่าสนใจมากนะครับกรอบล่างอยู่ที่ 2.8 แต่ถ้าเกิดกรอบบนอยู่ที่ 3.7 นะครับกรอบล่างนี่ถ้าเกิดว่าไม่สามารถผลักดัน Digital Wallet ได้ในเศรษฐกิจโตแค่ร้อยละ 2.8 เท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าสามารถเติบโตได้ร้อยละ 3.7 เนี่ยต้องมีมาตรการ Digital Wallet เกิดขึ้นมานะครับและจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีกนง.นะครับมุมมอง InnovestX มองว่าน่าจะมีการลดดอกเบี้ยได้นะครับกรอบที่น่าจะลดได้ประมาณร้อยละ 0.5 น่าจะเกิดขึ้นเมษายนมิถุนายนนะครับทำให้ดอกเบี้ยนโยบายลดลงมาเหลือร้อยละ 2นะครับดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์ก็จะมีการลดทอนตามมาด้วยเป็นการลดภาระให้ประชาชนนะครับส่วนเฟดน่าจะมีการลดดอกเบี้ยนะครับเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์
และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจากทีเน็ตช่อง16ครับ